ื่องของการวิปัสสนาไตรลักษณ์นะคะพิจารณาอสุภะค่ะเพราะส่วนใหญ่มนุษย์ค่ะจะยึดอยู่ในรูปหรือร่างกายนี้ค่ะจิตจะหลุดพ้นด้วยวิปัสสนาไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งค่ะเราไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะหลับตานั้นโดยจุดมุ่งหมายต้องการจะไม่ให้เห็นอะไรทั้งหมดนอกจากใจของเราเท่านั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นนอกไปจากตัวของเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นโลกกมารยาที่เรียกว่าโลกมารยานั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัญญาเวทนาที่เราเห็นต่างๆนั้นคือสัญญาที่เรามีความรู้สึกต่างๆนั้นเรียกว่าวิญญาณหรือที่เรามีการปรุงแต่งนึกปรุงแต่งต่างๆนั้นเรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าอยู่ในภาวะของขันธ์ 5ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราจึงเรียกว่าโลกกมัญญาทั้งสิ้นท่านจึงให้หลับตาเสียเพื่อที่จะให้ตาของเรานี้เกิดเป็นดวงตาทิพย์ภายในดวงตาทิพย์นั้นจึงจะเห็นใจของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีดวงตาทิพย์เราจะไม่เห็นใจทั้งที่เราก็มีใจแล้วเราก็คิดถึงอยู่และเราก็ใช้มันอยู่ตลอดมาแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นมันสักทีใจของเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นจะไม่ว่าเราจะเกิดชาติใดก็ตามเราจะไม่เคยเห็นใจของเราเลยร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติโกรธชาติอสงไขยชาติก็ว่าไปนับไม่ถ้วนแต่และแล้วเราก็ไม่เคยเห็นใจของเราสักครั้งเดียวบางคนบอกว่าเอ้ยฉันเห็นใจแล้วก็พูดกันไปอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วก็ไม่เคยเห็นทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่าที่เราเกิดตายและเกิดตายนั้นล้วนแล้วแต่เราเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรที่เขาเรียกว่าวัฏสงสารที่เรียกว่าวัฏจักรนั้นก็คือเราได้หลงอยู่ในอำนาจคือเราหลงอยู่ในอำนาจสิ่งหนึ่งที่มันมีอำนาจเหนือเราสิ่งที่มีอำนาจเหนือเรานั่นคืออวิชชาอวิชชานี้เป็นตัวการที่มาคลุมหรือปกปิดไม่ให้เรามองเห็นสัจธรรมคือความจริงพยายามที่จะฝึกสอนจิตใจนี้ให้หลงออกไปให้ไกลที่สุดเราก็จะพบความหลงคือโมหะครอบงำจิตใจของเราเราก็จะต้องหลงเดินทางไปไกลที่สุดหลงเดินทางไปไกลที่สุดนั่นในภาษาบาลีท่านว่าอนัมตะเกอนัมตะเกนั่นคือมีที่สุดในเรื่องต้นอันบุคคลตามอยู่รู้ไม่ได้อันนี้ก็พูดเป็นภาษายากพูดเป็นภาษาง่ายก็คือว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายคือชีวิตของเรานี่ไม่รู้มันมาเท่าไหร่และชีวิตของเราจะไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในคำที่ว่าโลกกมัญญาหรือในคำที่ว่าวัฏจักรเลื่อนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความที่เราจะต้องเกิดและดับเกิดและตายในการเกิดและดับเกิดและตายเหล่านี้เราจะต้องได้รับความลำบาก
เราดูแต่เพียงว่าพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ระยะการและเวลาที่พระองค์ต้องเกิดตายเกิดตายนั้นก็นับถึง4อสงไขยแสนชาติในการที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นั้นควรที่จะเกิดเป็นจักรพรรดิทุกชาติหรือควรที่จะเกิดเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีมีความร่ำรวยหรือมีความสุขทุกชาติก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่บางครั้งพระองค์เกิดเป็นงูบางครั้งพระองค์เกิดเป็นลิงบางครั้งพระองค์เกิดเป็นนกบางครั้งพระองค์ลงนรกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นขนาดที่ว่าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความหวังดีตลอดสร้างความดีตลอดเหตุใดจึงต้องไปเกิดในอบายภูมิได้อันนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าการสร้างความดีนั้นบางทีมันก็เป็นบาปทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับในสมัยที่ท่านเป็นพระมโหสถท่านเป็นพระมโหสถนั้นท่านมีปัญญามากเมื่อมีปัญญามากท่านก็ใช้ปัญญาของท่านเนี่ยรบคือหมายความว่าแก้ปัญหากันเมื่อพวกนั้นแพ้ก็ยอมเป็นเมืองขึ้นท่านก็ใช้ปัญญานั้นเพื่อที่จะให้ได้เมืองขึ้นมาถึง101หัวเมืองก็หมายความมาได้ประเทศราชถึง101ประเทศด้วยปัญญาคือไม่ใช่ไปรบด้วยอาวุธแต่ว่าไปรบด้วยปัญญาแต่ในที่สุดเมื่อท่านทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านต้องไปเกิดในนรกเพราะเหตุที่ว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะรบด้วยปัญญาก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแต่ละชาติอย่างเราอย่างนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนรกได้ทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็นสุนัขสุกรได้ทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็นลิงเป็นข้างบางชนีอะไรก็สามารถที่จะเป็นไปได้ทั้งนั้นและเมื่อเราเป็นเช่นนั้นขึ้นมาถ้าชาติเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดเป็นหมูสิบชาติเขาก็ต้องหั่นคอสิบชาติอย่างนี้หรือไปเกิดเป็นควายเนี่ยเขาใช้งานสิบชาติร้อยชาติมันก็อาจเป็นไปได้เราจะแน่ใจไม่ได้ว่าเราจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติถ้าแน่ใจว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรให้มากเกินก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เพราะคนเรานั้นมีความโลภความโกรธความหลงเมื่อความโลภเกิดขึ้นเราก็อาจทำความผิดเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็อาจทำความผิดเมื่อความหลงเกิดขึ้นเราก็อาจทำความผิดแล้วความผิดนั้นจะลบล้างด้วยสิ่งอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องลบล้างด้วยการรับโทษทันตามฐานะฐานะที่เราจะต้องไปเจอฐานะที่เราจะต้องไปรับฐานะที่เราจะต้องชดใช้กรรมที่เราได้กระทำลงไปเพราะเหตุแห่งความโลภเพราะเหตุแห่งความโกรธเพราะเหตุแห่งความหลงเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการบำเพ็ญทางจิตอย่างที่เราพากันทำอยู่นี้การบำเพ็ญทางจิตที่เราทำกันอยู่หมายความถึงว่าเราสร้างดวงตาคือปัญญาขึ้นดวงตาคือปัญญานี้จะเกิดได้จากการทำสมาธิ
จะเกิดได้จากการที่เราขจัดอารมณ์ต่างๆเพราะการทำสมาธินั้นเป็นทางที่กำจัดอารมณ์เป็นทางที่กำจัดกิเลสเป็นทางที่กำจัดสิ่งสกปรกอันที่เรียกว่าโลกกามัญญานั้นออกไปได้ถึงแม้ไม่หมดก็กำจัดไปได้ทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดมันก็จะเบาบางลงไปเองผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือไม่คิดกำจัดซะเลยมีแต่พอกพูนขึ้นท่านจึงว่าอนัมมัตตะเกไม่มีเบื้องต้นแล้วก็ไม่มีเบื้องปลายคือหมายความว่าชาติเรามาเท่าไรก็ไม่รู้เราจะต้องไปใช้กรรมอีกข้างหน้าอีกเท่าไรก็ไม่รู้อีกเช่นเดียวกันเราคงจะเห็นแล้วคนที่เขากำลังทุกข์เดือดร้อนเต็มทีเนี่ยบางทีทนไม่ไหวถึงถูกคอตายฆ่าตัวตายบางคนทนไม่ไหวอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปยาตคือความคับแค้นแน่นในใจมันเหลือมากเพราะฉะนั้นเรานี่มาพากันสร้างสรรค์สมาธิพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ทรงเน้นหนักในการปฏิบัติสมาธิไม่ว่าพระองค์จะเทศนากันใดไม่ว่าพระองค์จะเทศนาที่ไหนพระองค์จะต้องหวนกลับแสดงถึงเรื่องสมาธิเพื่อที่จะให้คนได้เดินทางเข้ามาบางครั้งพระองค์อาจจะค่อยๆดึงคนขึ้นมาทีละน้อยละน้อยบางคนนี่ยังไม่ชอบทำสมาธิพระองค์ก็ให้ทำสิ่งอื่นไปแต่ว่าในทางกุศลเมื่อได้ระดับหรือได้เวลาพระองค์ก็จะป้อนสมาธิเข้าสู่หัวใจทันทีถ้าหากว่าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะรับเรื่องของสมาธิพระองค์ก็ดึงหมายความว่าให้ทำบุญอย่างนั้นไปให้ทำบุญอย่างนี้ไปพอเมื่อมาเข้าที่เข้าใกล้แล้วพระองค์ก็ยกสมาธิขึ้นให้เหมือนกันกับพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นพยายามที่จะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นสวยเหลือเกินมองไปทางไหนก็รูปร่างของพระพุทธเจ้านี่สวยมากก็มีความตั้งอกตั้งใจนั่งดูพระพุทธเจ้านั้นเพียงประการเดียวไม่ตั้งใจที่จะฟังธรรมมานั่งดูอยู่นั่นแหละ1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วก็มานั่งดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรเมื่อพราหมณ์จะมานั่งดูก็ดูไปพระพุทธเจ้าก็มองดูนิสัยว่าเมื่อไรจะเอาสมาธิเข้าใจของพราหมณ์คนนี้ได้สักทีเมื่อ3ปีล่วงไปแล้วเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะให้ทำสมาธิได้แล้วพระองค์จึงเรียกดูก่อนพราหมณ์เคยเข้ามานี่แน่พราหมณ์ก็ดีใจแหมเรามา3ปีคำพูดเรียกเราคำหนึ่งยังไม่มีวันนี้เรียกเราก็มาดีใจเหลือเกินเมื่อกราบลงไปแล้วพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชพราหมณ์ก็ดีใจอย่างยิ่งแต่ก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เราได้ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยนานๆทีนึงพอเราบวชเป็นพระนี่เราจะนั่งดูทุกวันทีเดียวพราหมณ์นั้นได้บวชก็ดีใจนั่งดูพระพุทธเจ้าทุกวันอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นว่าอินทรีย์ชักจะแก่ขึ้นมาหน่อยแล้วพระองค์จึงตวาดแก่พราหมณ์คนนั้นดูก่อนพราหมณ์พราหมณ์คนนั้นชื่อว่าวักกะลิดูก่อนวักกะลิเธอจะมาดูอะไรอันร่างกายอันนี้
ึ่งมันเน่าเปื่อยเหม็นมีแต่ขี้ทั้งนั้นตาขี้ตาหูขี้หูจมูกขี้มูกมันมีอะไรดีในร่างกายอันนี้มันมีอะไรสวยงามเพราะฉะนั้นเธอจงอย่ามาอยู่ที่นี่ว่าเท่านั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งใจดูพระพุทธเจ้ามาถึงเกือบ5ปีแล้วถูกพระพุทธเจ้าไล่หนีซะแล้วเสียใจเดินร้องไห้ไปจนกระทั่งถึงภูเขาแห่งหนึ่งแล้วตั้งใจว่าจะกระโดดภูเขาให้ตายเสียรู้แล้วรู้รอดไปทันใดนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เหาะไปดับหน้าอยู่แล้วมักกะลีเห็นโอ้ยดีใจมหาศาลนึกว่าพระพุทธเจ้าโกรธเราแท้ที่จริงไม่โกรธพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้พิจารณาถึงความจริงว่าคนเกิดมาแล้วดับไปตัวของคนนี้เป็นเพียงธาตุทั้ง4ผสมเข้ากันเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นไม่ว่าคนใดเมื่อวักกะลิได้ยินเช่นนั้นวักกะลิก็ได้รู้สึกสำนึกตัวว่าเราเนี่ยหลงผิดไปตั้งพะเลอเกวียนบัดนี้เราคิดได้แล้ววักกะลิทำจิตสงบเป็นสมาธิพิจารณาวิปัสสนาพระพุทธเจ้าก็แนะให้ดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจก็ในวันนั้นเองท่านวักกะลิก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ที่เข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแนะนำคนทุกชั้นทุกจำพวกเพื่อที่จะให้เข้ามาไม่ว่าจะอย่างต่ำหรือจะต่ำแค่ไหนพระองค์ก็แนะนำทั้งนั้นเพื่อที่จะยกฐานะยกระดับให้มีความสูงขึ้นตามลำดับเมื่อได้ที่พระองค์ก็เอาสมาธิเข้าใส่คือป้อนสมาธิใส่เข้าไปสู่จิตใจเขาเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษทุกประเป็นจำนวนมากพวกเรานั้นเชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราได้พากันมาสร้างสมสมาธิขึ้นจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามไม่มีปัญหาอันใดเพราะส่วนที่เราทำลงไปนั้นเป็นส่วนที่มั่นคงและถาวรหรือเรียกว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นนิสัยและปัจจัยหรือเรียกว่าเป็นอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายที่จะฝังสนิทติดอยู่ในใจของเรานั้นตลอดเช่นเดียวกันกับท่านวักกะลิในอดีตท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าในอดีตวักกะลินี้ได้สมาธิมาแล้วแสนชาติสมาธิเหล่านั้นก็จะถึงซึ่งความแก่กล้าอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เหมาะยังไม่ได้เวลาก็ต้องรอให้มันแก่กล้าขึ้นมาอีกหน่อยพระองค์ก็แสดงธรรมให้พระวักกะลิได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เพราะอดีตวักกะลิได้กระทำมาแล้วพระพุทธเจ้าทราบแล้วพวกเราก็เช่นเดียวกันเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นนิสัยปัจจัยต่อไปในอนาคตเราไม่ต้องไปเร่งรีบการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเราทำของเราไปตามจังหวะเราทำของเราไปแต่ตามลักษณะตามศรัทธาให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำให้เกิดขึ้นโดยความมีสม่ำเสมอแล้วเป็นนิสัยและเป็นปัจจัยแล้วก็จะไปรวมตัวกันคือรวมตัวกันอย่างรวมตัวกันโดยที่ไม่มีอะไรมาทำลายให้สูญเสียไปได้ถ้าเราจะยกตัวอย่างขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งคือ นางวิสขานางวิสขานั้นได้ฟังเทศเพียงพริบตาเดียว
ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเทศจบนางก็ได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลเมื่ออายุเพียง7 ขวบเท่านั้นอะไรเล่าที่ทำให้เธอได้สำเร็จเร็วเช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาไปในอดีตแล้วว่านางวิสาขานั้นปรารถนาเป็นพุทธอุปถัมภ์และนางวิสาขาได้บำเพ็ญเช่นกุศลและปรารถนาเช่นนั้นมาถึง400,000 ชาติก็หมายความว่า400,000 ชาติในระดับของพระสาวกผู้ใหญ่ต้องใช้เวลา400,000 ชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่นางวิสาขานั้นฟังธรรมจบนางก็ได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลเราจะกี่ชาติก็ได้ในเมื่อเราสร้างความดีเหล่านี้ในเมื่อเราสร้างสมาธิเหล่านี้มันจะไปรวมตัวแล้วก็จะเก็บสะสมเอาไว้เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่ปรากฏอยู่ไม่ว่าเราจะจิตใจของเราจะเลื่อนลอยไปเกิดอยู่ในสถานใดก็ตามสมาธิเหล่านี้ก็จะต้องเป็นกำลังหรือเรียกว่าเป็นทุนเป็นทุนที่จะทำให้เราได้รับธรรมะในเวลาใดเวลาหนึ่งถึงเวลานั้นมาแล้วเราก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์กันทีแต่ถ้าหากว่าเราไม่รีบทำซะตั้งแต่บัดนี้หรือในขณะนี้เราก็ต้องรอกันไปอีกนานเกินอย่างที่นางวิสาขา400,000 ชาติวัคคลิ100,000 ชาติมันก็นานน่าดูเฉพาะ 2,000 ปีพุทธศาสนาล่วงมานี่ก็เพียงถ้าหากว่าคนละ100 ปีมันก็เพียง20 ชาติเท่านั้นเองก็ 2,000 ปีแล้วแต่ถ้าหากว่ามันเป็นแสนชาติเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่มันก็จะต้องนานอยู่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นแต่เราทำน้อยเกินไปมันก็จะต้องต่อไปอีกนานเกินเราก็ไม่ควรจะทำให้ไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นในฐานะที่เรามีกำลังเรี่ยวแรงในฐานะที่เรามีสติและปัญญาในฐานะที่เรามีความเป็นอยู่ที่เราจะทำได้ในฐานะที่เรามีวัดวาอารามที่จะฝึกฝนในฐานะที่เรามีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำอันนี้โอกาสอันนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานี่สามารถที่จะสร้างสมบารมีเหล่านี้เพิ่มขึ้นจึงไม่ควรทิ้งโอกาสเพราะว่าจิตนี้เมื่อเราได้ฝึกแล้วเนี่ยก็เหมือนกันก็ฝนตกฝนที่มันตกลงจากท้องฟ้าสู่ผืนแผ่นดินหยดย้อยลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดในไม่ช้ามันท่วมบ้านท่วมเมืองเราสมาธิกันไปวันละครั้ง2 ครั้งในไม่ช้ามันก็สะสมเป็นนิสัยปัจจัยเมื่อมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นจิตนี้จะเป็นสมาธิสมาธินั้นจะเกิดความสบายเกิดความเบาเกิดปราศจากอารมณ์นั่งก็สบายรู้สึกมีความหนักแน่นแล้วก็นุ่มนวลนั่นแหละคือจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งเข้าจากคณิกะสมาธิก็จะกลับกลายมาเป็นอุปจารสมาธิเพราะว่าสมาธิที่บังเกิดขึ้นนั้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นเราได้รับแล้วและเราก็ได้รู้แล้วเราก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธินี้เป็นอย่างไรเราก็จำได้แล้วเราก็ทำอย่างนั้นต่อมาอีกเป็นครั้งที่2แล้วก็ทำอย่างนั้นต่อมาอีกเป็นครั้งที่3แล้วเราก็ทำอย่างนั้นต่อมาอีกหลายๆครั้งในที่สุดถึงที่สุดก็บังเกิดขึ้นซึ่งสมาธิที่มีความแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับการถ้ามีสมาธิแข็งแกร่งขึ้นตามลำดับการนั้นท่านเรียกสมาธินั้นว่าอุปจารสมาธิสมาธิขั้นกลางเราสามารถที่จะทำสมาธิทำทุก
ก็ได้ปั๊บอย่างนั้นเรียกว่าอุปจารสมาธิทำปุ๊บได้ปั๊บแต่ว่าตั้งใจอยู่มั่นคงตั้งเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวันก็ได้อย่างนั้นท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธินี่จึงอยู่ที่ว่าเราเจริญให้มากกระทำให้มากข้อสำคัญอย่างเดียวนั่นน่ะอย่าไปปรารถนาแรงกล้าจนเกินไปถ้าเราปรารถนาแรงกล้าเกินไปนี่สมาธิมันจะไม่ได้ผลเพราะว่าสมาธิมันต้องหยุดความปรารถนาหรือว่าหยุดความโลภเมื่อเราหยุดความปรารถนาหยุดความโลภจิตของเรามันก็ย่นลงไปบางคนเนี่ยปรารถนาแรงกล้าเกินไปนั่งจะเอาจริงเอาจังเอาให้ได้เจ้าผมได้เท่านั้นผมได้เท่านี้ที่สุดถึงที่สุดเปิดเตลิดเปิดเปิงไม่ได้แล้วถอยอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ผลมากถึงอย่างไรก็ได้ผลอยู่นั่นแหละแต่ว่าเสียดายแต่คนที่ค่อยทำค่อยไปค่อยทำค่อยไปเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าหนักขึ้นไปข้างหน้าทีแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกศรัทธาที่หลังแหมศรัทธายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกทีนี่คือผู้ที่มีสมาธิดำเนินเป็นดำเนินจิตเป็นเรียกว่าสร้างสมาธิให้แก่ตนเป็นคนที่สร้างสมาธิให้แก่ตนไม่เป็นนั่นน่ะบุกใหญ่ในที่สุดมันก็เลยพังไปในตอนปลายก็เสียดายแต่บุคคลผู้ที่ทำไปเสมอต้นเสมอปลายนี่เป็นสิ่งที่ดีก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติไปในการพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธินั้นเราใช้อุบายถ้าหากว่ามันนึกคิดไปมากๆเราก็นึกถึงความตายซะให้มากเราตายไปเดี๋ยวนี้น่ะเราจะไปนึกคิดได้ยังไงก็นึกไม่ได้หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเราก็ให้อุบายของเราอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบายสมถะอุบายทำจิตให้สงบแล้วก็เราเกิดคนเดียวเราก็ตายไปคนเดียวนี่คืออุบายที่จะทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเราก็เลิกบริกรรมพุทโธเราก็ไม่ต้องนึกกำหนดจิตไว้เท่านั้นเองอย่างนี้คือจิตที่มันจะเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยในขั้นต้นเรียกว่าจิตชั้นต่ำจะต้องใช้คำบริกรรมจะบริกรรมพุทโธก็ได้สัมมาระหังก็ได้ท้องหนอยุบหนอก็ตามหรือว่าจะเอาอะไรก็สุดแล้วแต่คำบริกรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นถือว่าเป็นจิตชั้นต่ำที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าจิตอยู่ในคำบริกรรมได้ก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตนี้เป็นสมาธิแล้วแต่ถ้าหากว่าเมื่อจิตนี้ไม่ต้องใช้คำบริกรรมคือไม่ต้องใช้คำบริกรรมจิตก็ตั้งอยู่ได้พุทโธก็ไม่ต้องนึกอะไรก็ไม่ต้องนึกไม่ต้องคล้องไม่ต้องยุบก็ไม่ต้องนึกอย่างนี้กำหนดจิตอยู่ได้อันนั้นถือว่าจิตเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งก็แสดงว่า เรามีกำลังหรือว่าการทำสมาธิของเราได้ผลแต่ว่าเมื่อเราหยุดสมาธิเราหยุดบริกรรมพุทโธแล้วจิตมันก็ยังฟุ้งซ่านยังคิดโน่นคิดนี่อยู่เราอย่าไปเข้าตัวเองยังคิดว่าเราอยากจะยกฐานะจิตของเราให้สูงโดยที่เราไม่ต้องบริกรรมพุทโธอย่างนี้ในที่สุดเราก็ฟุ้งซ่านสมาธิเราก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ทันถึงขั้นที่จะไปละพุทโธเราก็ไปละซะแล้วมันยังไม่ทันถึงขั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันจะถึงขั้นที่เราไม่ต้องนึกพุทโธเนี่ยบางครั้งมันจะอาจจะลืมไปเองก็ได้เมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปย้อนกลับมานึกพุทโธใหม่อีกก็ปล่อยให้จิตมันไปอย่างนั้นทีนี้พึงเข้าใจว่าการทำสมาธิเนี่ยโดยจุดประสงค์อะไรการทำสมาธินี่โดยจุดประสงค์ในขั้นต้นเนี่ยต้องการให้จิตเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าจิตเป็นหนึ่งได้มากเท่าไรนี่จิตนี้ก็จะกลับกลายไปเป็นพลังจิตเพราะพลังจิตที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้น
เกิดขึ้นมาจากความเป็นหนึ่งของจิตเราจะทำความเป็นหนึ่งของจิตได้สักกี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้งถ้าหากว่ามันถึงมากครั้งเข้าแล้วพลังจิตนี้มันก็จะเพิ่มตัวคือหมายความว่ามีกำลังเพิ่มพูนเติมขึ้นไปนี่ความต้องการของสมาธิเราต้องการพลังจิตเอาพลังจิตเนี่ยเพิ่มพูนพลังจิตเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ที่ทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตมากเข้าเท่าไรเนี่ยผู้นั้นจะเป็นผลดีถ้าเพิ่มพูนพลังมากขึ้นเนี่ยจิตนั้นก็จะกลายเป็นฌานก็เรียกว่ารูปฌานกลายเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไปแล้วเมื่อพลังจิตสูงขึ้นไปก็กลายเป็นอรูปฌานคือกลับกลายเป็นอากาสานัญจายตนะฌานก็กลายเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานกับกลายเป็นอกินจัญญายตนะฌานกับกลายไปเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็เรียกว่ารูปฌาน4อรูปฌาน4รูปฌาน4อรูปฌาน4นี่เขาเรียกว่าสมาบัติ8สมาบัติ8เนี่ยเกิดขึ้นจากพลังจิตเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานฝ่ายสมถกรรมฐานเต็มที่นี่ก็จะมาถึงสมาบัติ8นี่เรียกว่าสมาธิหรือเรียกว่าสมถะเต็มที่ไม่มีเกินไปกว่านี้ก็เรียกว่าโลกิยฌานถ้าหากว่าผู้ที่จะดำเนินจิตเข้าเป็นอริยบุคคลนั้นเขาจะต้องดำเนินเข้าสู่วิปัสสนานั้นคือการพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงยดาปัญญายปัสสติในเมื่อบุคคลผู้ใดทำให้ปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติดุเขจากนั้นบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเอสามะโควิสุทธิยานี่เป็นหนทางอันบริสุทธิ์สัพเพสังขาราทุกขาติพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ยดาปัญญายปัสสติบุคคลผู้ใดทำให้เกิดขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติทุกข์เคลำดับนั้นบุคคลผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจเอสามัคโควิสุทธิยานี่เป็นหนทางบริสุทธิ์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนยดาปัญญายปัสสติบุคคลทำให้ปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติทุกข์เคลำดับนั้นจิตนั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสามัคโควิสุทธิยานี่คือหนทางบริสุทธิ์คือหมายความว่าเป็นหนทางเป็นมรรคการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนานั้นก็คือการพิจารณาถึงสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขารว่าเป็นทุกข์สังขารว่าเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนอันนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนานี้เองที่จะเข้าไปทำลายกิเลสทำลายอวิชชาตัวอวิชชาที่เป็นตัวที่ทำให้เราต้องลุ่มหลงเป็นตัวที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจักรคืออวิชชาครอบคลุมจนกระทั่งไม่เห็นใจของเราทีนี้สังขารนั่นคืออะไรสังขารก็คือร่างกายของเรานี่ก็เรียกว่าสังขารอันนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์คือหมายความว่าเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปว่าอันนี้เป็นธาตุดินอันนี้เป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้เห็นจริงหมายความว่าเห็นจริงที่เกิดขึ้นในจิตเห็นจริงที่เกิดขึ้นในภายในจิตอันจิตอันนี้คือจิตที่มีสมถะเต็มที่แล้วมีกำลังเต็มที่แล้วถ้ามีกำลังเต็มที่แล้วเนี่ยหลับตามองไปในกายนี่จะเห็นเหมือนกับเราลืมตาเห็นสว่างแต่ว่าลืมตาเห็นนี่เนื้อหนังมันบังได้แต่ถ้าหากว่าตาในเห็นเนี่ยมันทะลุไปหมดตับไตไส้พุงกระดูกกระเดี่ยวตายเก่าตายใหม่เห็นไปหมดเลยทีเดียวถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนิพพิทายานความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นเมื่อนิพพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้น
ก็จะทำให้ถือว่านิพพยานนี่เกิดขึ้นมาเมื่อไรก็จะทำให้ถือได้ว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพราะว่าคำว่าวิปัสสนาญาณ นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรานึกเอาถ้านึกเอานั้นไม่ใช่วิปัสสนามันเป็นเพียงสัญญานึกว่าตายหรือนึกว่าเห็นโครงกระดูกอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนกันกับสับปะเลอสับปะเลอมันสับสดอยู่ทุกวันแต่ทำไมมันไม่ได้สำเร็จอะไรสักอย่างเดียวก็เพราะว่ามันไม่ใช่ญาณแต่ที่ไปเห็นนี่เขาเรียกว่าหลับตาเห็นไม่ใช่ลืมตาเห็นเห็นในหลับตานี่เขาเรียกว่าทิพยจักษุญาณทิพยจักษุญาณที่เห็นจริงลงไปอย่างนี้มันเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็จะถือว่าสำเร็จหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็จะต้องเจริญให้มากก็ทำให้มากต่อไปอีกเหมือนกันกับเราเจอหนทางแล้วถ้าเจอหนทางแล้วเราจะหยุดแค่นั้นเราก็ไม่ถึงปลายทางการพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายเท่ากับว่าเราไปค้นพบต้นหนทางเมื่อค้นพบต้นหนทางแล้วเราก็จะต้องเดินทางต่อไปเรียกว่าวิปัสสนาแต่ในระหว่างทางนั้นมีสิ่งที่จะหลอกหลอนเราอยู่เยอะแยะทีเดียวสิ่งที่หลอกหลอนนั้นพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสนั้นคือสิ่งที่เข้าใจตัวเองผิดเข้าใจว่าเราได้สำเร็จชั้นนั้นได้สำเร็จชั้นนี้หรือบางทีอาจารย์ผู้โง่เขลาเบาปัญญาบัญญัติลูกศิษย์ของตัวว่าได้สำเร็จโสดาบ้างสกิทาคาบ้างได้สำเร็จชั้นนั้นชั้นนี้บ้างอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวิปัสสนูแต่วิปัสสนูนี่ไม่ได้ทำคนให้ไปตกนรกหรอกแต่ว่ามันทำให้เกิดความเนิ่นช้าซึ่งเราไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าในระยะทางที่จะเดินไปนั่นมันมโหฬารจริงๆพอจิตเข้าสู่วิปัสสนาแล้วนี่มันเหมือนกับเรากิเลสไม่มีแล้วหรือว่าอยู่ในชั้นที่สูงเหลือเกินหรือปรากฏว่าเรานี่มันละเอียดจริงๆหรือว่าจิตใจของเรานี่มันมองดูอย่างนี้เห็นโลกไปอย่างนี้เหมือนกันก็อยู่ในกำมือของเราเรียกว่าเราสามารถที่จะบีบกิเลสได้ในทุกวินาทีหรือบางทีก็มีธรรมะขุดเข้ามาบอกเราบอกว่านี่เธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาแล้วเธอได้สำเร็จเป็นพระอนาคาแล้วธรรมะเหล่านี้มันก็จะขุดขึ้นมาในขณะนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเราต้องทิ้งมันไปอย่าได้ไปหลงมันถ้าเราไปหลงมันในขณะนั้นแล้วนี่ก็จะทำให้เรานี่เกิดความเนิ่นช้าเราต้องทิ้งอันการที่เราจะสำเร็จนั้นหรือเราที่จะถึงที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่อยู่ที่การผุดขึ้นมาบอกเราหรือไม่ใช่ว่าอาจารย์มาเป็นผู้บัญญัติเราแต่ว่าเราจะไปเจอของจริงอันที่เรียกว่าเจอของจริงนั้นเราสามารถทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตของเราได้เมื่อสามารถทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตของเราได้เมื่อไรเมื่อนั้นเราก็จะร้องอ้อว่าอันนี้ถูกแล้วแน่แล้วเหมือนกับเราเพ่งพิจารณาดูสังขารร่างกายนี่อันนี้เป็นกระดูกเป็นเส้นเป็นเอ็นตายเก่าตายใหม่ใครเป็นคนเห็นทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตก็จะเมื่อการทวนกระแสจิตนั้นเมื่อเราพิจารณากายเห็นแล้วเนี่ยเราก็ตั้งคำถามขึ้นมาในตัวของเราเองว่าใครเป็นคนเห็นแล้วเราก็วางเฉยไปเสียต่อมาเมื่อรับมันเห็นอีกเราก็ถามอีกว่าใครเป็นผู้เห็นต่อมาเราเห็นสังขารร่างกายอีกเราก็ถามอีกแต่ว่าการที่เราจะถามได้นั้นจิตมันต้องถึงขั้นถ้าไม่ถึงขั้นแล้วในที่นั้นมันทำอะไรไม่ได้เพียงแต่เห็นเฉยๆก็เหมือนกับเราฝันไปอย่างนี้เราจะไปทำอะไรในฝันมันก็ไม่ได้แต่เราอยากทำก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่ามันเกิดความชำนาญขึ้นมาท่านเรียกว่าเป็นวสีและจะสามารถถามตัวเองได้ทันทีว่านั่นคือเป็นอย่างนั้นนั่นคือเป็นอย่างนั้น
นั่นคือตัวเราพอเราพิจารณาดูวันนี้สังขารใครเป็นคนเห็นอ๋อเจอตัวผู้เห็นนี่แหละเรียกว่านี่แหละเรียกว่าร้องอ้อขึ้นมาในทันทีเหมือนกับภาพโคกศีรษะเมื่อ เราไปเที่ยวคลำหาอยู่ทั่วไปแต่มาคลำดูที่ศีรษะอ้าวที่ไหนมาอยู่ที่นี่แล้วเหรอเท่านั้นอยู่ที่นี่เองอันนั้นเรียกว่าเขาเรียกว่ายานหนึ่งเขาเรียกว่ายานพิเศษถ้ามาถึงที่นั่นแล้วแล้วถือว่าเดินถึงต้นทางเขาเรียกว่าต้นทางของวิปัสสนานะเขาเรียกว่าต้นทางวิปัสสนาเพราะฉะนั้นนี่แหละหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่และเป็นหนทางที่ถูกต้องโดยแท้จริง